คราวนี้ต่อไปค่ะเป็นน้ำมันมะกอกจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Extra Virgin Olive Oil A Comprehensive Review of Efforts to Ensure Its Authenticity, Traceability and Safety นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety นะคะเมื่อปี2022นะคะพบว่านะคะ Extra Virgin Olive Oil is mostly composed of triglycerides นะคะ 98% mainly monounsaturated fatty acids นะคะ MUFA 80% นะคะก็คืองานวิจัยนี้จะบอกว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินอีมีโอเมก้า3และมีมูฟามากกว่า 80% โอ้เมื่อกี้อะโวคาโดมีพูฟามากกว่า 60% ใช่ค่ะส่วนน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกมีมูฟามากกว่า 80% ซึ่งทั้ง2ตัวนี้คือกรดไขมันดีทั้งหมดนะคะถูกต้องโดยเขาบอกว่าจากงานวิจัยอะค่ะครูเกตน้ำมันมะกอกมีส่วนช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนคือตัวอ่อนจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อัตราการแท้งบุตรลดลงซึ่งในน้ำมันมะกอกนะคะครูก้อยมันมีส่วนช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแล้วก็ลดอัตราการแท้งบุตรได้ถึง 40% โอ้แต่งานวิจัยได้ถึง 40% เนี่ยมันคือการทานอาหารรูปแบบนึงที่เขาเรียกว่า Mediterranean diet การทานแบบ Mediterranean ก็คือเน้นไปที่ไขมันดีไขมันดีก็มีพวกเนี่ยน้ำมันมะกอกอะโวคาโดพวกนี้ใช่ค่ะลดการแท้งได้ถึง 40% ต่อมายังมีงานวิจัยอีกฉบับนึงนะคะครูก้อยงานวิจัยฉบับนี้เขาศึกษาในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในกลุ่มที่ทานน้ำมันมะกอกนะคะงานวิจัยชื่อว่า Preconceptional Maternal High Fish and Olive Oil Low Meat Dietary Pattern is Associated with Increased Embryonic Growth The Rotterdam Preconceptional Cohort Predict Study นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Ultrasound of Test Gynecal นะคะเมื่อปี2017นะคะเขาบอกว่า We show significant association between Preconceptional Maternal Adherence to a High Fish and Olive Oil Low Meat Dietary Patterns and Increased Embryonic Growth depicted by longitude CRL and EV measurements among strictly dated spontaneous pregnancies นะคะข้อศึกษาในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะคะของมนุษย์เลยนะคะพบว่ากลุ่มที่ทานน้ำมันมะกอกในปริมาณสูงนะคะจะมีค่าความยาวจากหัวถึงก้นก็คือปริมาตรตัวอ่อนความยาวตัวอ่อนเขาเรียกว่า CRL นะ CRL แล้วก็ปริมาตรตัวอ่อนนะคะ EV เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับประทานน้ำมันมะกอกนะคะซึ่งหมายความว่าการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำมันมะกอกคุณง่ายๆว่าถ้าครูเกตตั้งครรภ์หรือว่าบำรุงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วครูเกตกินน้ำมันมะกอกเนี่ยลูกครูเกตก็จะอ้วนโตน้ำหนักตัวก็จะดีปริมาตรก็จะดีความยาวจากหัวถึงก้นเนี่ยก็จะดีกว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ทานค่ะ